มาลดพื้นที่เกษตรแล้วปลูกต้นไม้แทนแล้วก็จ่ายเงินคนที่ประเทศจีนที่คือถ้าปลูกข้าวแล้วได้เงินปลูกต้นไม้ก็ควรจะได้เงินด้วยใช่เพราะมันได้ระยะยาวแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องผมนึกถึงเรื่องนึงพี่ช่วยหน่อยอธิบายว่ามันไปถึงไหนแล้วเรื่องของเครดิตคาร์บอนสมมุติว่าเราเป็นโรงงานเราทำลายสภาพแวดล้อมมันจะมีกฎบัตรอะไรบางอย่างที่ทำสัญญากันว่าถ้าคุณทำลายสิ่งแวดล้อมเท่านี้คุณจะต้องไปปลูกต้นไม้ชดเชยเท่านี้อย่างเงี้ยประเทศไทยไปถึงไหนแล้วจริงๆแล้วมันยังไปไม่ถึงไหนเลยโอ้โหไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่ามันถกเถียงกันในระดับชาติระดับโลกแล้วก็การถกเถียงครั้งนี้ค่อนข้างจะแพ้เมื่อจะแพ้ก็คือว่าในการที่ลดปัญหาโลกร้อนมีได้2วิธี1ลดการปล่อยกับ2ดูดกลับมาถามว่าดูดกับลดกลับมาคือดูดอันแรกก่อนลดการปล่อยลดการปล่อยก็คือว่าทําโรงงานให้มันปล่อยน้อยลงคือใช้สารเคมีน้อยลงลดการปล่อยน้อยลงปล่อยพลังงานที่จะไปทําสิ่งแวดล้อมปล่อยให้น้อยลงน้อยลงอันที่2คือดูดกลับมาด้วยต้นไม้อ๋อคือคุณต้องไปสร้างต้นไม้เพิ่มใช่แต่วันนี้การดูดการปล่อยน้อยลงเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าสมมติบริษัทนี้ปล่อยไป 1,500 ล้านตันปีนี้ 1,500 ตันปีนี้ปีหน้าลดได้เหลือ 1,000 ก็เอา 5,000 นั้นไปขายว่าลดได้ขายวิธีไหนอ่ะขายด้วยข้าวตลาดเหมือนกันโรงงานนี้เลี้ยงหมูตรงนี้เลี้ยงหมูปล่อยก๊าซมีเทนมากแล้วก็ทำให้ไม่ปล่อยไปส่วนที่ไม่ปล่อยไปนั่นแหละเอามาขายเป็นคาร์บอนเครดิตเหมือนกันคาร์บอนเครดิตอธิบายจริงคาร์บอนเครดิตคือเครดิตที่เกิดจากการลดคาร์บอนหรือการดูดกลับมาวิธีการลดก็คือทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือปศุสัตว์แล้วก็ตามเนี่ยปล่อยคาร์บอนปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปน้อยลงครับซึ่งแต่ว่าพอถกเถียงกันมากเนี่ยพวกบริษัทอุตสาหกรรมทั้งหลายเขาก็จะขายของเขามากกว่าผมก็เลยไปคุยกันว่าวันนั้นนั่งประชุมมี13คนมีคนที่ปล่อยน้อย12คนดูดกลับผมคนเดียวผมก็อนุมานให้ดูดกลับคือการปลูกต้นไม้แล้วดูดกลับมาเห็นชัดๆผมก็อนุมานให้เห็นว่าการปล่อยน้อยเนี่ยคือการทำชั่วน้อยลงคือทำชั่วน้อยลงแต่ยังทำอยู่แต่การดูดกลับคือการทำดีนะแต่วันนี้การทำดีเนี่ยมันเขาให้โอกาสน้อยกว่าการทำชั่วน้อยลงก็เลยคาร์บอนเครดิตเรื่องต้นไม้เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันแล้วไม่จบเอ๊ะแต่มึงนอกเขาปล่อยมลพิษแต่เขามาปลูกมาดูดกลับก็คือมาจ้างคนไทยปลูกต้นไม้ใช่ไหมตรงนี้ถ้ามองกันในแง่ดีจริงๆนะว่าถ้าเขาทำที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ให้มีต้นไม้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องขยายกิจการของเขาเพื่อจะปล่อยมากขึ้นแต่เราอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปว่ามาซื้อบ้านเราได้เพื่อจะปล่อยประเทศเขามากซึ่งก็จินตนาการกันไปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าไม่ว่าต้นไม้เกิดที่ไหนในโลกนี้ก็เป็นประโยชน์ของโลกและต้นไม้ในโลกนี้มันเป็นต้นไม้ของทุกคนในโลกครับผมขอย้อนกลับมาเรื่องของธนาคารต้นไม้ขนาดนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน หรืออะไรเนี่ยเข้าร่วมมากน้อยขนาดไหนครับผมหนึ่งในการปูพรมของเราตอนแรกให้คนเข้าใจครับการที่ปูพรมให้คนเข้าใจเนี่ยตอนนี้ก็มีสมาชิกนะครับประมาณ 300,000 คนมี 3,000 สาขาทั่วประเทศสมาชิกประมาณ 300,000 คนมีคำว่าคนนี่มีองค์กรด้วยไหมอยู่ในมีแล้วก็มีธนาคารต้นไม้สาขาเนี่ยกระจายไป63จังหวัดครับ3,000 สาขานั่นนั่นธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัดระดับสาขาแต่ละสาขาประมาณ50คน100คนทีนี้ก็มีสำนักงานใหญ่เรียกว่าธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาฮะแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิธนาคารต้นไม้ก็ขั้นที่2ก็คือกระบวนการให้ชาวบ้านปลูกก็ปลูกกันแล้วก็นับต้นไม้จัดทำทะเบียนต้นไม้ซึ่งร่วมกับบริษัทต่างๆร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศในการนับต้นไม้ว่ามันมีจริงคำนวณปริมาณคาร์บอนการปล่อยออกซิเจนคำนวณออกมาจริงๆกับของรัฐบาลฟินแลนด์ก็ทำกับหลายๆที่ก็ทำให้เห็นว่ามีจริงพอทำสองเรื่องนี้เสร็จเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องนโยบายถ้าเราทำแบบนี้แต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีประชาชนก็ไม่มีแรงจูงใจทำเฉพาะผู้กล้าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเท่านั้นเราไม่สามารถโน้มน้าวทำให้คนอีกกลุ่มลุกขึ้นมาได้จะเปิดจะขยายสาขาไหมสาขาตอนนี้เราพอแล้วพอแล้วแต่ก็ขยายไปตามคันลองของมันไม่เร่งเพ
ราะว่าถือว่าได้ปูพรมไปพอสมควรแล้วสมมุติผมมีความปรารถนา มีต้นไม้มีหรือว่าจะอยากจะริเริ่ มและอยากจะเริ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารต้นไม้จะเป็นสมาชิกแหละผมต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 1ก็หาแถวๆนั้นว่ามีสาขาที่นั่นได้อย่างหาแถวๆละแวกย่านบ้านอำเภอมีสาขาธนาคารต้นไม้อะไรอย่างธนาคารต้นไม้สาขาใกล้บ้านคุณมีหรือยังมีหรือยังโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขหรือว่าเข้าไปที่ที่เว็บไซต์เว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ treebankthai.com treebankthai.com นี่แหละแล้วคุณก็ไปเช็คเอาว่ามันมีสาขาใกล้บ้านคุณหรือยังแต่ถ้ามันอาจจะไม่อัปเดตก็โทรมาที่หมายเลขโทรมาที่ผมก็ได้ครับ0818941973 0818941973 1973นะคุณพงษ์ชาชูแนมครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงขั้นที่สองก็พอเป็นสมาชิกเสร็จก่อนเป็นสมาชิกก็ปลูกได้เป็นปกติเป็นต้นไม้มันธรรมดาต้นไม้ยืนต้นที่ใช้ที่ใช้เนื้อไม้ได้ปลูกในพื้นที่เกษตรของคุณปกติให้ปลูกในที่ดินของตัวเองต้องเป็นที่ดินของตัวเองมาถึงจะนับได้ของญาติพี่น้องอะไรก็ได้แต่เป็นที่ดินที่ทำกินไม่ต้องไปปลูกในป่าเราไม่เอาแล้วถ้าญาติปีที่ทำถ้าเป็นญาติมันจะนับเป็นของญาติหรือเป็นของเราแล้วแต่ตกลงกันเอาแล้วแต่ตกลงตกลงว่าจะทำให้เป็นทรัพย์เชิงซ้อนของที่ดินสามารถแยกทรัพย์ระหว่างต้นไม้กับดินได้เมื่อก่อนต้นไม้เป็นทรัพย์ส่วนควบของที่ดินปลูกในที่ใครถือว่าเป็นทรัพย์ของคนนั้นครับแต่ยังเราเสนอเป็นกฎหมายว่าเป็นทรัพย์เชิงซ้อนสามารถแยกทรัพย์ได้ขอให้ปลูกเถอะปลูกแล้วก็นับมาเป็นของคุณก็ได้ใช่แล้วก็เป็นสมาชิกเสร็จก็กรรมการของสาขาจะไปนับให้นับและประเมินด้วยโปรแกรมทำเป็นรูปของเราเนี่ยประเมินเสร็จก็รับรองมูลค่าเท่านี้ก็รู้กันว่ามีเท่านี้ปีต่อไปมันก็จะมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าทุกปีเนี่ยจะต้องถ้าอยากรู้ก็ต้องนับทุกปีเพราะการนับต้องไปวัดด้วยสมาเจ้าหน้าที่ธนาคารจะไปนับใช่ทุกปีทุกปีก็สามารถรู้มูลค่าของตัวเองว่าตอนนี้ต้นไม้ของตัวเองมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วใช่ซึ่งทำให้เราสามารถรู้ล่วงหน้าว่าวันนี้ต้นไม้ในประเทศอยู่ที่ไหนต้นไม้ที่ปลูกดังชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแล้วก็ประชาชนปลูกอยู่ที่ไหนมีมูลค่าเท่าไหร่คิดเป็นเนื้อไม้เท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้รัฐบาลกฎหมายมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้มีรับรองแล้วก็ยังไม่มีมูลค่าคือเงินจริงๆมาจากไหนใช่ไหมฮะครับแต่ว่าขอให้รู้ว่าคุณได้มีเป้าอยู่ในใจแล้วแหละคือวันนี้เหล้าในโกดังยังรับรองว่าเป็นทรัพย์ได้เลย ท่าเต้นท่าร้องเพลงของนักร้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญามันลอยอยู่ในอากาศนะยังรับรองว่าเป็นทรัพย์ได้เลยไอ้เครื่องจักรก็มีพระบัญญัติเครื่องจักรแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้ด้วยเครื่องจักรรับรองเป็นทรัพย์ได้เอาไปเป็นทุนได้ซึ่งมันกำลังจะเสียหายกำลังจะตายไปวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วแต่ต้นไม้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันยังไม่มีซึ่งก็เข้าใจว่านี่เป็นกฎหมายแรกของโลกที่เราเสนอเราร่างกฎหมายเสร็จรอมันคลอดรอมันคลอดแล้วคุณจะเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับสมมติวันดีคือดีอยากจะตัดมันแล้วมีคนมารับซื้อไหมหรือยังไงก็เป็นสิทธิทุกประการเหมือนกับเราฝากเงินกับแบงก์เรามีสิทธิถอนทุกประการการตัดเนี่ยตอนนี้ก็ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้มีปัญหาพบหลุมในที่ดินของตัวเองแต่ว่าพอปลายปีไปนับใหม่ต้องบอกว่าไม่มีแล้วต้นนี้หายไปจากบัญชีก็เหมือนกับถอนเงินไปถอนเงินใช่แต่ในวันข้างหน้าก็จะสร้างเป็นระบบสหกรณ์ระบบกลุ่มที่มีตั้งโรงงานแปรรูปโรงงานประดิษฐกรรมไม้ต่อเนื่องว่าพอไม้มาแบบนี้ก็สามารถเข้าโรงงานแบบนี้ได้แต่ในความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันมีค่าเป็นทรัพย์เราก็มีทรัพย์พอมีทรัพย์ไม่จำเป็นต้องขายเนี่ยเพราะเรามีทรัพย์แหละแล้วเราเสนอว่ารัฐต้องตอบจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคนปลูกต้นไม้เชื่อเถอะว่าทันทีที่กฎหมายคลอดโอ้โหคุณจะเห็นมูลค่ามหาศาลนะอยู่ดีๆก็โอ้โหเปิดบัญชีมาไอ้ตอนแรกนึกว่าสมุดเปล่าๆปรากฏว่า มีมูลค่าทันทีถ้ากฎหมายคลอดมันทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะว่าวันนี้สังคมที่มันเหลื่อมล้ำเพราะมีทรัพย์ไม่เท่ากันคนหนึ่งมีทรัพย์คนหนึ่งไม่มีแต่พอเรามีทรัพย์เท่ากันปุ๊บคนชนบทปลูกต้นไม้ทำนาทำไร่แล้วมีต้นไม้เดินคันนาในสวนมีทรัพย์อยู่5ล้านกับคนที่อยู่ในเมืองทำร้านทองมีทรัพย์อยู่5ล้านเฮ้ยมันก็ไม่เหลื่อมล้ำกันสังคมก็จะเท่าเทียมกันครับผมขอถามเรื่องของความเติบโตของมูลนิธิธนาคารต้นไม้หน่อยมันยั่งยืนใช่ไหมจะไปกันเดินหน้ากันไปคือมูลนิธินี้ตั้งมาหลายปีแล้วไม่เคยขอเงินไม่เคยขอเงินใครเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ามีบางครั้งที่จะขอทำหนังสือจะขอแต่ว่าขอมาใช้งานนี่ไม่ขอเพราะทุกคนจะต้องเสียสละร่วมกันทุกขั้นตอนของธนาคารต้นไม้ห้ามเก็บเงินห้ามเก็บเงินสมาชิกเพราะว่าเราเชื่อว่าเอาเหรอ
ห้ามเก็บเงินค่าสมัครเลยห้ามเก็บเด็ดขาดแล้วเวลามาเยี่ยมมาอะไรก็ไม่ต้องเสียก็ต้องออกตังค์กันเองออกตังค์กันเองก็ถือว่าเราเป็นผู้เสียสละเบื้องต้นแต่ทำให้คนเห็นว่าถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงบ้านสละสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ตนซะก่อนกิจกรรมต่อเนื่องของสมาชิกมีไหมครับเช่นเทรนนิ่งอบรมแบบนั้นแบบนี้มีไหมครับเจอกันแบบไหนมีคือทุกจังหวัดนั้นก็ประชุมกันทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็ปีหนึ่งจะประชุมใหญ่เดินทางไปหากันผมก็จะเดินทางไปทั่วแล้วก็มีการอบรมเข้มเลยนะเรื่องของการประเมินมูลค่าต้นไม้เพราะว่าต้องเอาคนเฒ่าคนแก่มาทำการวัดต้นไม้มาแล้วก็ลูกหลานมาต้องเคาะในคอมพิวเตอร์ออกมาว่าต้นไม้มีมูลค่าเท่าไหร่ก็อบรมกันไปเรื่อยๆโอเคสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคนผู้ชมที่ฟังอยู่บ้างเช่นครับก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ธนาคารต้นไม้แล้วเนี่ยมีอะไรจะแก้ปัญหาในบ้านเมืองนี้ผมพยายามสร้างคำถามนี้ว่าถ้าไม่ใช่ต้นไม้แล้วเนี่ยจะคืออะไรอะไรดีกว่านี้ผมจะยอมรับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าธนาคารต้นไม้เป็นทางออกที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในไตรปิฎกด้วยนะครับเรื่องต้นกัลยาณพฤกษ์สี่ต้นในไตรปิฎกสุดท้ายอีกนิดหนึ่งติดต่อธนาคารต้นไม้เข้าไปที่เว็บไซต์ treebankthai.com treebankthai.com ธนาคารต้นไม้นะครับภาคประชาชนนะครับหมดแล้วนะแบบสั้นๆนะครับวันนี้เราได้แค่เบื้องต้นก่อนนะครับเอาไว้วันหลังนะเราจะไปบุกถึงทั้งสำนักงานใหญ่นะแล้วก็สาขาต่างๆของมูลนิธิธนาคารต้นไม้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คร่าวๆเบื้องต้นผมเชื่อแน่ว่าทุกคนได้แรงบันดาลใจแล้วนะครับกับการปลูกต้นไม้ไม่ใช่คุณได้คุณค่าเท่านั้นคุณจะได้มูลค่าด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลูกต้นไม้ปลูกเพื่อเรานี่แหละในอนาคตของเราลูกหลานเราจะไม่ร้อนไปกว่านี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณคงศักดิ์ครับวันนี้ผมก็จะสักชาเจริญรัตน์ต้องขอคุณลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับในคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามครับ